สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสัปดาห์นี้ชวนคุณผู้ฟังกลับมาคุยเรื่องการเมืองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้จะชวนคุยเรื่องของเงินกู้แล้วก็เรื่องของ IMF ครับสาเหตุที่ต้องกลับมาคุยเรื่องของเงินกู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันอยู่ว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยมีแผนที่จะกู้เงินออกมาเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิดนี้นะฮะคือภาพรวมเนี่ยรัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าจะใช้งบประมาณรวม2ล้านล้านบาท2ล้านล้านบาทที่ว่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็1ล้านล้านบาทจะมาจากการกู้เงินนะครับมีการออกเป็นพระราชกำหนดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นพระราชกำหนดให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออกซอฟท์โลนหรือว่าสินเชื่อแบบผ่อนปรนช่วย SME 500,000 ล้านบาทอีก 400,000 ล้านบาทเป็นพระราชกำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับไปช่วยในเรื่องของซื้อหุ้นกู้ของธุรกิจซึ่งอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยรวม3อย่างนี้ก็คือ 1.9 ล้านล้านบาทนะครับส่วนอีก 100,000 ล้านบาทจะมาจากการตัดงบประมาณประจำปี2563ได้สักประมาณ 100,000 ล้านบาทด้วยกลับไปรวมทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ2ล้านล้านบาทนี่คือแพ็คใหญ่ที่จะมากอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจในช่วงของโควิดนี่นะฮะทีนี้เฉพาะส่วนของการกู้เงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยก็มีคำถามครับว่าจะไปกู้มาจากที่ไหนนะครับปรากฏว่าจู่ๆชื่อของ IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับซึ่งเป็นชื่อที่หลายคนยังขยาดอยู่เลยจากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี2540ต้มยำกุ้งนะครับตอนนั้นที่เราไปขอความช่วยเหลือ IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็มีมาตรการต่างๆมากมายซึ่งทำให้หลายคนได้รับผลกระทบพอได้ยินชื่อ IMF หลายคนก็เลยผวานะครับว่าอ้าวตกลงรัฐบาลจะกลับไปกู้ IMF อีกแล้วหรือไม่เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะครับคือถ้าย้อนกลับไป27มีนาคมคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีกับคุณอุตตมะสาวนายนรัฐมนตรีคลังเนี่ยตอนนั้นมีการหารือร่วมกับผู้ว่าการการธนาคารแห่งประเทศไทยผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐตอนนั้นเขาไปคุยกันครับว่าจะมีการออกมาตรการเยียวยาดูแลผู้กระทบจากโควิดเนี่ยระยะที่3จะมีอะไรบ้างปรากฏว่าระหว่างคุยกันนะฮะคุณสมคิดก็พูดออกมาประโยคนึงมีรายงานมานะครับบอกว่ากระทรวงการคลังกำลังศึกษาว่าเงินกู้แก้ปัญหาใหญ่ครั้งนี้ต้องใช้ฟื้นฟูช่วยเหลือเยียวยาทุกกลุ่มอย่างไรขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF พร้อมให้ทุกประเทศทั่วโลกที่มีปัญหาใช้เงินกู้ดังกล่าวฟื้นฟูประเทศด้วยเช่นเดียวกันนี่แหละฮะพอมันมีคำว่า IMF หลุดออกมาคำหนึ่งเนี่ยคนก็หวาดผวากันใหญ่เพราะว่ายังกลัวจากปี2540อย่างที่ว่าไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามฮะ3วันถัดมา30มีนาคมเนี่ยเนื่องจากว่าพอมันมีคำว่า IMF หลุดออกมามันก็เลยเป็นข่าวใหญ่นะฮะคุณสมคิดก็เลยออกมาชี้แจงบอกว่ากรณีที่มีข่าวว่าไทยจะไปยืมเงิน IMF มาใช้แก้ปัญหาโควิดเนี่ยไม่จริงยืนยันว่าประเทศไทยไม่มีความจำเป็นใดๆต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศและไม่จำเป็นที่ต้องไปขอให้ IMF มาช่วยคุณสมคิดบอกว่าถ้าไปเทียบกับปี40เนี่ยมันต่างกันนะฮะคือตอนนี้ไทยมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึง 2.3 แสนดอลลาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินตราไม่ได้ไหลออกจากต่างประเทศไม่ได้ไหลไปต่างประเทศเหมือนกับกรณี2540นะครับการเกินดุลบัญชีเงินสะพัดของประเทศไทยก็ยังอยู่ระดับสูงดอกเบี้ยก็ต่ำมากเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นต้องไปกู้ IMF แต่อย่างใดคุณอุตตมะเองถ้าคุณผู้ชมพอจำกันได้นะครับคุณผู้ฟังพอจำกันได้7เมษายนตอนที่คุณอุตตมะออกมาแถลงข่าวเรื่องของการกู้เงินเนี่ยคุณอุตตมะก็บอกว่ารัฐบาลจะเน้นกู้เงินจากแหล่งในประเทศก่อนส่วนการกู้เงินจากต่างประเทศจะพิจารณาแพ็กเกจที่เหมาะสมเช่นการหารือกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการกู้เงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ขอให้ตัดไปได้เลยนี่นะฮะก็คนสำคัญของรัฐบาลออกมายืนยันว่าจะไม่มีการกู้เงิน IMF อย่างเด็ดขาดแต่ว่าฝ่ายค้านเองดูเหมือนจะยังไม่ค่อยสบายใจนะครับคุณสุทินคลังแสงสสเพื่อไทยประธานวิปฝ่ายค้านพูดเรื่องนี้เมื่อวันที่3พฤษภาคมเนี่ยบอกว่ายังข้องใจและอยากจะให้รัฐบาลชี้แจงให้ละเอียดนะครับว่าไอ้การกู้เงินเนี่ยจะไปกู้ใครกู้ภายในประเทศหรือภายนอกประเทศและถ้าหากไปกู้จากต่างประเทศเช่น IMF จะมีเงื่อนไขและข้อกำหนดจำนวนมากที่บังคับให้ไทยต้องปฏิบัติตามคุณสุทินก็ย้อนไปว่าตอนที่ไปกู้เงินครั้งที่แล้วเนี่ยไทยต้องออกกฎหมายถึง11ฉบับเพื่อรองรับในการกู้เงินเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลไม่บอกแหล่งที่มาของเงินกู้ให้ละเอียดอาจจะทำให้ไทยต้องเสียเปรียบ และจะสร้างภาระหนี้สินให้กับประชาชนในอนาคตได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนั้นทางฝั่งของผู้ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการคลังก็ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะก็บอกว่ารัฐบาลได้กู้งวดแรกมาแล้วนะ 70,000 ล้านบาทเป็นการกู้จากในประเทศนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยและก็ธนาคารกรุงเทพแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีกรณีที่คุณอุตมะออกมาบอกว่าจะมีการออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราไม่ทิ้งกันขายประชาชนทั่วไปอีก 50,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เอามาแล้วและเตรียมจะเอามายังไม่ได้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเลยนะครับแต่ก็มีรายงานข่าวว่า1ล้านล้านบาทเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ว่าจะกู้เงินในประเทศ 80% แล้วก็จะกู้เงินสถาบันการเงินต่างประเทศ 20% ที่ไม่กู้ในประเทศทั้งหมดเนี่ยเพื่อไม่ให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศขาดสภาพคล่องทางการเงินนะครับก็แปลว่ายังมีส่วนที่จะกู้ต่างประเทศอยู่สักประมาณ 20% แต่ผู้เกี่ยวข้องยืนยันแล้วว่าจะไม่กู้ IMF ทีนี้กลับมานะฮะที่เรื่องของ IMF เนี่ย IMF ก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับที่มา IMF เนี่ยมาจากที่ประชุมสหประชาชาติเขาตกลงร่วมกันหลังจากที่มันเคยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกนะครับก็ตกลงว่าตั้งกองทุนขึ้นมาแล้วกันเพื่อสนับสนุนการเติบโตรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกนะครับใครจะเข้าเป็นสมาชิกก็จะต้องมาลงขันลักษณะช่วยกันแบบนั้นนะครับประเทศใหญ่ก็อาจจะเสียงดังหน่อยใน IMF แล้วพวกเขาก็สามารถจะตัดสินใจได้ว่าจะช่วยเหลือใครนะครับเหมือนกับที่กรณีของไทยหรือกรณีของอเมริกาใต้ที่เคยไปขอความช่วยเหลือจาก IMF แต่ IMF เวลาเขาให้กู้เนี่ยเขาไม่ได้ให้กู้อย่างเดียวนะครับจะนำมาซึ่งเงื่อนไขต่างๆที่จะต้องปฏิบัติตามแลกกับการรับเงินกู้จากเขามาเป็นระยะนั่นเองนะครับทีนี้กลับมาที่กรณีของไทยก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับถ้าสรุปแบบรวบรัดเนี่ยก็คือว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์วิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยประเทศไทยก็มีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับเงินทุนจากต่างประเทศเนี่ยไหลเข้าเพราะว่าคนที่ประกอบธุรกิจในบ้านเราก็ไปกู้มานะครับแล้วก็แต่การกู้มาเนี่ยระยะหลังๆมันไม่ได้กู้มาเพื่อสร้างผลผลิตอะไรเป็นการกู้มาเพื่อลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เก็งกำไรตลาดหุ้นแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมีการโจมตีค่าเงินบาทธนาคารแห่งประเทศไทยก็เอาเงินทุนสำรองเราไปสู้เพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงินเอาไว้ครั้งแรกชนะแต่ปรากฏมาครั้งที่2สู้จนกระทั่งหมดหน้าตักแล้วแพ้นะครับคราวนี้แพ้ก็ทำอะไรไม่ได้ที่สุดแล้วรัฐบาลในขณะนั้นก็ต้องตัดสินใจลอยตัวค่าเงินบาทจากเดิมที่ผูกเอาไว้25บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐพอลอยตัวปุ๊บมันก็ขยับขึ้นไปนะครับ40กว่าแล้วก็ไปถึงจุด1ถึง50กว่าที่ซ้ำไปผลที่เกิดขึ้นก็คือคนที่ไปกู้เงินต่างประเทศมาเป็นหนี้มหาศาลเลยนะฮะเดิมเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนมัน25ต่อ1ดอลลาร์พอมันลอยตัวปุ๊บมันขึ้นไป40มันขึ้นไป50ก็แปลว่าหนี้คุณคูณ2ขึ้นมาบริษัทเป็นหนี้ล้มละลายปิดตัวคนตกงานปรากฏการณ์ตอนนั้นเช่นเปิดท้ายขายของนี่ก็ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเริ่มมาจากบริษัทเบนซ์ทองหล่อเขาจัดตลาดนัดคนเคยรวยเอาคนที่มีทรัพย์สินมาเปิดขายแล้วตอนหลังมันก็ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะตามจุดต่างๆคนก็ไปเปิดท้ายขายของสะสมที่ซื้อไว้ตอนมีเงินก็เอามาทยอยขายกันส่วนกิจการของไทยสถาบันการเงินอะไรต่างๆที่สุดแล้วก็ต้องเปิดให้ต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับและเราก็ต้องขอรับความช่วยเหลือจาก IMF ด้วย IMF กำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มลดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐเพิ่มอัตราดอกเบี้ยปิดสถาบันการเงินที่มีปัญหายอมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนโดยสะดวกนะครับรัฐบาลในขณะนั้นที่ตัดสินใจลอยตัวค่าเงินบาทก็คือรัฐบาลของพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับมีการประกาศลอยตัวค่าเงินบาทวันที่2กรกฎาคม2540แล้วหลังจากที่ลอยตัวค่าเงินบาทไปแล้วก็จะเป็นช่วงที่ไปขอรับความช่วยเหลือจาก IMF ก็มีการเจรจากันต่างๆช่วงนั้นมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าลอยตัวค่าเงินบาท2กรกฎาคม2540นะครับ15สิงหาคม2540มีการปรับคณะรัฐมนตรีหนึ่งในคนที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีใหม่ก็คือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเข้ามาเป็นรองนายกรัฐมนตรี27กันยายนรัฐบาลยินยอมข้อแม้ของ IMF ที่เขากำหนดมาเพื่อแลกกับเงิน 17,200 ล้านบาทที่จะทยอยมาเป็นงวดนะครับแต่ที่สุดแล้วรัฐบาลพลเอกชวลิตก็ไปไม่รอดครับมาตรการต่างๆซึ่งเดินตาม IMF เนี่ยผลกระทบต่างๆที่ตามมาทำให้บรรดานักธุรกิจและชนชั้นกลางทนไม่ไหวนะครับมีการรวมตัวกันเป็นม็อบแล้วก็ประท้วงที่สุดแล้วพลเอกชวลิตก็ตัดสินใจลาออกในเดือนพฤศจิกายน2540นั่นเองนะครับ ทีนี้ด้วยการที่นายกลาออกไม่ได้มาจากการยุบสภาก็ไม่จำเป็นต้องเลือกตั้งใหม่ก็มีการรวมเสียงฟอร์มรัฐบาลกันใหม่ขั้วเดิมของพลเอกชวลิตเนี่ยพยายามจะดันพลเอกชาติชายชุณวรรณขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีกลับมาอีกครั้งนะฮะณชาติส่วนฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามรวมเสียงและชูคุณชวนหลีกภัยกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเช่นเดียวกันซึ่งรวมยังไงก็ตามเนี่ยฝั่งรัฐบาลขั้วพลเอกชวลิตเนี่ยชนะครับแต่มีบางพรรคการเมืองตัดสินใจเปลี่ยนขั้วและเกิดปรากฏการณ์งูเห่าทางการเมืองภาคแรกนะครับผลงานของเสนันพลตรีสนั่นขจรประสาทไปดึงกลุ่มคุณวัฒนาอัศวะเหมจากพรรคประชากรไทยของคุณสมัครซึ่งร่วมรัฐบาลพลเอกชวลิตอยู่สลับขั้วมาสนับสนุนคุณชวนหลีกภัยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งคนเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะชนชั้นกลางนักธุรกิจเนี่ยยินดีนะครับที่ได้คุณชวนกลับมาเพราะว่ารู้สึกผิดหวังกับขั้วของพลเอกชวลิตในเรื่องของการบริหารงานที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งเศรษฐกิจมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วต้องไปขอรับความช่วยเหลือจาก IMF แล้วก็มองว่าทางฝั่งคุณชวนเนี่ยเขามีการชูขุนพลเศรษฐกิจทั้งคุณทารินนิมานเหมินและคุณสุประชัยพานิชพักนะครับนี่เป็นขุนพลเศรษฐกิจคู่บอกเป็นดรีมทีมเศรษฐกิจเลยแต่ที่สุดแล้วหลังจากนั้นคู่นี้แนวทางจะไม่ตรงกันเกิดความขัดแย้งกันและคุณชวนจะเลือกเชื่อมั่นคุณทารินนะครับภาพจำของหลายคนครับหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะจำว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่เป็นเด็กดีของ IMF นะไปเดินตามแนวทางของ IMF เกือบจะทั้งหมดเลยทำให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบหนักมีการออกกฎหมาย11ฉบับนะครับเพื่อจะมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ฝ่ายตรงข้ามไปโจมตีว่ากฎหมาย11ฉบับนี้เป็นกฎหมายขายชาติเป็นคำที่ติดปากกันมากในช่วงเวลานั้นนะครับ11ฉบับประกอบด้วยอะไรบ้าง5ฉบับเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความรวดเร็วในคดีธุรกิจล้มละลายให้อำนาจเจ้าหนี้เข้าร่วมฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้อีก3ฉบับเอื้อต่อต่างชาติในด้านกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและอีก3ฉบับที่เหลือเป็นการขยายสิทธิ์และโอกาสในการลงทุนจากต่างประเทศให้มากขึ้นคุณทารินเนี่ยก็เดินตามแนวทางของ IMF นะครับบอกว่านี่คือทิศทางที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยแต่วิธีที่คุณทารินใช้ปรากฏว่าทำให้เขามีศัตรูมากขึ้นแม้กระทั่งในพรรคประชาธิปัตย์เองหลังๆก็มีความขัดแย้งกับแนวทางของคุณทารินนะครับผู้ใหญ่ของพรรคอย่างคุณบุญชูรจนะเสถียรก็ขัดแย้งกับคุณทารินคุณสุภชัยพานิชพักซึ่งบอกว่าเป็นดรีมทีมเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะสุดท้ายก็มีปัญหาขัดแย้งกันเช่นเดียวกันคือหลังๆเนี่ยกระแสโจมตีคุณทารินมากขึ้นจนกระทั่งคุณชวนเองช่วงท้ายๆเองก็มีรายงานว่าเริ่มจะหวั่นไหวเช่นเดียวกันกับกระแสต่อต้านคุณทารินนะครับและถ้าไปดูดัชนีชี้วัดจากฉายาที่สื่อมวลชนเขามีการตั้งให้นะครับปี2541เนี่ยรัฐบาลคุณชวนได้ฉายาว่าอัศวินม้าไม้จากเดิมที่หลายคนมองว่านี่เป็นอัศวินที่จะมากอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ของจริงนะฮะก็เลยตั้งฉายาว่าอัศวินม้าไม้ส่วนคุณทารินเองได้รับฉายาจากสื่อมวลชนว่านักกู้10ทิศแต่เบื้องหลังเขาบอกว่าจริงๆฉายามันจะต้องแรงกว่านั้นในที่ประชุมมีการใช้คำว่าวันนี้พกอินเตอร์คือกู้ไปทั่วนะฮะแต่ตกลงโหวตกันไปโหวตกันมาที่สุดแล้วก็ฉายาเบาลงว่าคุณทารินได้ฉายาว่านักกู้10ทิศส่วนฉายาของคุณสุประชัยพานิชพักซึ่งเป็นรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์และควรจะเป็นดีมทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชวนด้วยเนี่ยปี41ได้ฉายาว่าอาทิตย์ผิดฟ้าเพราะเขามองกันว่าคุณสุประชัยเป็นคนที่มีความสามารถแต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้งานเนื่องจากคุณชวนเชื่อใจคุณทารินและคุณทารินก็ทำงานสไตล์ลุยเดี่ยวนะครับคือถ้าโดยสายแล้วเนี่ยคุณทารินเป็นรัฐมนตรีคลังคุณสุประชัยเป็นรองนายกด้านเศรษฐกิจบวกกับเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์จะทำอะไรก็จะต้องคุยกับรองนายกแต่ในทางปฏิบัติแล้วคุณทารินบายพาสรายงานตรงไปที่คุณชวนคนเดียวนะครับก็ที่สุดแล้วความสามารถคุณสุประชัยก็ไม่ได้นำมาใช้นี่คือฉายาเมื่อปี2541 2542ฉายาก็ยังคงไม่ดีขึ้นนะครับก็เป็นดัชนีชี้วัดเช่นเดียวกันรัฐบาลคุณชวนได้ฉายาว่ารัฐบาลชวนเชื่อส่วนตัวคุณทารินได้ฉายาว่าคนขายฝันบางสื่อในเวลานั้นวิเคราะห์ว่าคุณทารินเนี่ยมุ่งทำงานแบบข้ามาคนเดียวเพราะคุณทารินมีฝันไกลว่าวันหนึ่งจะก้าวขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีก็พยายามจะสะสมบทบาทสะสมผลงานตะลุยเดี่ยวไปคนเดียวมีแค่ทีมที่ปรึกษาที่เชื่อใจเนี่ยเป็นแบ็กอัพแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วหลังจากที่รัฐบาลชวน2ผ่านไปแล้ว คุณธารินก็ไม่ได้มีบทบาททางการเมืองอีกนะครับมีประเด็นเล็กๆที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งเรื่องว่าคุณธารินกับคุณสุประชัยในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยขัดแย้งกันทำไมคุณชวนเลือกคุณธารินมีข้อเขียนของอาจารย์รังสรรค์ธนพรพันธ์นะครับเมื่อปี 2542 เนี่ยอธิบายว่าสาเหตุที่คุณชวนเลือกคุณธารินเนี่ยเพราะว่าคุณชวนเป็นคนไปจีบคุณธารินให้มาเข้าพรรคประชาธิปัตย์เองนะครับเมื่อปี 2539 ซึ่งเขาบอกว่าตอนนั้นคุณธารินก็ใช้เวลาตัดสินใจอยู่หลายวันแล้วก็เลยมีความเข้าใจกันว่าน่าจะมีเงื่อนไขบางประการอะไรกันอยู่หรือเปล่าในการไปดึงตัวคุณธารินเข้ามาอยู่พรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการที่คุณธารินเนี่ยมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับภาคธุรกิจเอกชนเชื่อกันว่าน่าจะมีผลต่อเรื่องของเงินบริจาคทางการเมืองมาให้พรรคประชาธิปัตย์ด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของอาจารย์รังสรรค์นะครับว่าเหตุใดคุณชวนถึงเลือกคุณธารินมากกว่าคุณสุภชัยนะครับทีนี้นอกจากมุมที่คนมองคุณธารินว่าตาม IMF มากเกินไปส่งผลกระทบต่อเรื่องของภาคธุรกิจของไทยเนี่ยแต่ว่าในมุมของคุณธารินเองคุณธารินให้สัมภาษณ์15 ปีหลังวิกฤตเศรษฐกิจกับอาจารย์ปกป้องจันทร์วิทย์แห่งเว็บไซต์ไทยพับลิก้านะครับขออนุญาตอ้างอิงว่าคุณธารินเนี่ยยืนยันว่าแนวทางที่เขาทำมาทั้งหมดถูกต้องโดยบอกว่าผมไม่เคยคิดว่าผมทำอะไรผิดพลาดแล้วก็จะมีอยู่ประโยคสำคัญเลยนะฮะคุณธารินบอกว่าที่ผิดพลาดที่เขารู้สึกว่าต้องถกเถียงกับตัวเองก็คือว่าอาจจะเปิดเผยบางเรื่องน้อยเกินไปนะครับคือถ้าจำกันได้เนี่ยจะมีกรณีที่ IMF ออกมายอมรับว่าแนวทางบางส่วนที่ใช้กับไทยเนี่ยอาจจะผิดพลาดในช่วงต้นๆนะครับคุณธารินอธิบายว่าคุณธารินนี่แหละฮะเป็นคนไปเจรจาไปอธิบายให้ IMF ฟังว่าแนวทางที่วางเอาไว้ตั้งแต่รัฐบาลของพลเอกชวลิตเนี่ยถ้ามาใช้จริงมันจะมีปัญหาคุณธารินบอกว่าเป็นคนไปเจรจาเรื่องนี้แล้วกลางปี 2541 ก็มีการยกเลิกชุดนโยบายที่ใช้กับไทยปรับรูปแบบนโยบายใหม่นะครับคุณธารินบอกว่ามาตรการที่เข้มงวดของ IMF เนี่ยเขาต้องไปเจรจาไปล็อบบี้เองอยู่ตั้งนานแล้วก็มีหลายคนช่วยด้วยไปบอก IMF ว่าถ้าเข้มงวดเกินไปแล้วจะเอาที่ไหนมาใช้หนี้นะครับแล้วก็ถาม IMF ว่าทำไมออกมาตรการเข้มข้นขนาดนี้นะครับคือตอนที่ไปคุยเนี่ยไปคุยกับฝั่งสหรัฐอเมริกาเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับทุนใหญ่ที่อยู่ใน IMF นี่นะฮะก็ไปคุยกับสหรัฐให้สหรัฐช่วยพูดในเรื่องของการปรับเปลี่ยนมาตรการให้ก็ถามเขาว่าทำไมมาตรการก่อนหน้านี้มันบีบขนาดนี้ซึ่งคุณธารินบอกว่าเขาตอบกลับมาว่าเพราะก่อนหน้านี้คุยกับรัฐบาลที่แล้วเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรก็เลยกำหนดมาตรการแบบนั้นมาแต่คุณธารินก็เลยบอกว่าก็เลยกลับไปคุยใหม่ไปเจรจากับสหรัฐแล้วให้สหรัฐไปคุยกับประเทศอื่นๆใน IMF ที่สุดแล้วก็มีการปรับมาตรการต่างๆให้เรื่องของฝูงบิน F-18 ที่ไปตกลงกับสหรัฐว่าจะซื้อเอาไว้เนี่ยซึ่งมันต้องใช้เงินมหาศาลนะฮะแต่ว่าเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเขาก็เจรจาปรับเปลี่ยนให้แม้ว่าจะต้องมีค่าปรับบางส่วนก็ตามนะครับแต่คุณธารินรู้ตัวว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมีปัญหาคุณธารินบอกว่าฝั่งของแบงค์เนี่ยในแบงค์ต่างๆก็ไม่ชอบขี้หน้าผมเยอะผมเทียบเรื่องมาตรฐานเพื่อให้เกิดความมั่นใจผู้ฝากเงินและมีมาตรฐานเทียบเท่าแบงค์ทั่วโลกพวกในแบงค์ที่เป็นครอบครัวใหญ่ทั้งหลายเขาเลยไม่ค่อยชอบผมและอีกหนึ่งประโยคสำคัญก็คือคุณธารินบอกว่าประเมินสถานการณ์ตอนนั้นตัดสินใจไม่อธิบายความจริงในประเทศไทยให้คนไทยฟังเพราะถ้าอธิบายไปเดี๋ยวกำลังใจจะพังกันหมดก็เลยเป็นประเด็นในพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันคนในพรรคประชาธิปัตย์บ่นคุณธารินว่าเพราะคุณธารินไม่ยอมอธิบายว่าทำอะไรอยู่ที่สุดแล้วคุณทักษิณชินวัตรมาชุบมือเปิบเอาผลงานของเราไปหมดนี่คือมุมมองของคนประชาธิปัตย์ที่พูดกับคุณธารินและคุณธารินก็มาให้สัมภาษณ์อาจารย์ปกป้อง15 ปีหลังวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับทีนี้ถามว่าคุณทักษิณปรากฏตัวมายังไงนอกเหนือจากตอนที่คุณทักษิณเข้าไปร่วมเป็นรองนายกในรัฐบาลพลเอกชวลิตแล้วนะครับ14 กรกฎาคม 2541 ซึ่งเป็นช่วงที่พรรคประชาธิปัตย์กำลังเดินหน้าพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจตามแนวทาง IMF เนี่ยคุณทักษิณก่อตั้งพรรคไทยรักไทยแล้วก็ประกาศว่าจะพาประเทศที่กำลังหลงทางสู่วิกฤตเศรษฐกิจด้วยผู้นำที่บริหารประเทศแบบมีกลยุทธ์ประชาชาติธุรกิจบันทึกไว้ในเวลานั้นนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยเดินสายให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประเด็นสำคัญก็คือมุ่งโจมตีนโยบายเศรษฐกิจของคุณธารินนิมมานเหมินเพราะนั่นคือคนที่เป็นรัฐบาลอยู่ในตอนนั้นคุณทักษิณบอกว่าถ้าผมขึ้นมาได้ผมจะทำดีกว่านโยบายเศรษฐกิจที่คุณธารินทำอยู่ และสิ่งที่คุณทารินทำเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณทารินเชื่อแต่ว่าภาพรวมเศรษฐกิจนะครับมันยังไม่ฟื้นทันทีทันใดปี 2542 เศรษฐกิจไทยก็ยังถดถอยต้นปีมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีการโจมตีคุณทารินว่าดำเนินนโยบายเศรษฐกิจผิดพลาดเชื่อ IMF มากเกินไปมุ่งช่วยนักธุรกิจต่างชาติรัฐบาลชวนก็เดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งยุบสภาปลายปี 2543 แล้วก็มีการเลือกตั้งปรากฏว่าชนชั้นกลางที่เจ็บปวดกับนโยบายพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มทุนต่างๆก็ตัดสินใจจะไม่สนับสนุนประชาธิปัตย์ต่อประกอบกับกลยุทธ์พลังการตลาดนโยบายที่นำเสนอของพรรคไทยรักไทยที่นำโดยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรในเวลานั้นก็เลยทำให้ไทยรักไทยชนะประชาธิปัตย์อย่างขาดลอยได้ส.ส.ไป248คนประชาธิปัตย์ได้เพียงแค่128คนนะครับกระแสคุณทักษิณในเวลานั้นพุ่งสูงสุดแม้กระทั่งมีคดีซุกหุ้นไว้ที่คนในบ้านเนี่ยแต่ที่สุดแล้วเมื่อเข้าสู่การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญก็รอดมาด้วยคะแนนเสียง8-7ซึ่งว่ากันว่ากระแสสังคมมีผลสูงมากแต่อย่างไรก็ตามช่วงเวลาของคุณทักษิณที่หลังจากนั้นเราก็อย่างที่ทราบกันอยู่นะครับเข้ามาบริหารประเทศมีนโยบายอะไรต่างๆมากมายก็มีคนจำทั้งบวกและลบแต่หนึ่งในประเด็นที่หลายคนจำก็คือจำว่าคุณทักษิณเป็นคนใช้หนี้ IMF ก่อนครบกำหนด2ปีโดยใช้หนี้ได้ในปี 2546 31 กรกฎาคม 2546 เนี่ยคุณทักษิณแถลงที่ศูนย์แถลงข่าวทำเนียบรัฐบาลออกทางโทรทัศน์นะครับตอน 20:30 น.คุณทักษิณพูดในเวลานั้นบอกว่า 2 กรกฎาคม 2540 เนี่ยเราต้องลดค่าเงินบาทประเทศขาดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเงินไหลออกเราต้องไปเข้าโปรแกรมของ IMF ซึ่ง IMF ก็ไปร่วมกับธนาคารกลางและกระทรวงการคลังของ8ประเทศรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยเขาอนุมัติเงินกู้ให้เรา 14,500 ล้านเหรียญสหรัฐเราเบิกใช้จริงแค่ประมาณ 12,296 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็คือ510,000 ล้านบาทคุณทักษิณบอกว่ารัฐบาลที่แล้วในวงเล็บว่าก็คือรัฐบาลคุณชวนใช้หนี้ไปจริงแค่10,000 ล้านบาทจาก 510,000 ล้านบาทนะครับหนี้ที่เหลือ 500,000 ล้านบาทเนี่ยเป็นเพราะรัฐบาลคุณทักษิณเข้ามาทำงาน2ปีครึ่งและใช้หนี้ได้ทั้งหมด 500,000 ล้านบาทวันนี้ทำให้เราถือว่าหมดพันธะต่อการที่ปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีไว้ต่อ IMFสรุปด้วยว่าคุณทักษิณประกาศว่าเพราะคุณทักษิณนี่แหละครับเป็นคนใช้หนี้ IMF ได้ทั้งหมดรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ในเวลานั้นคุณสรรเสริญสมราภาเนี่ยออกมาพูดเรื่องนี้นะครับบอกว่าจริงๆแล้วการที่บอกว่ารัฐบาลไทยเป็นอิสระเพราะว่าใช้หนี้ IMF ได้หมดเนี่ยจะพูดอย่างนั้นเองทั้งหมดก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลชวนเองก็ทำงานแล้วก็ทำให้มีเงินไหลเข้าประเทศจำนวนมากสภาพคล่องของสถาบันการเงินดีขึ้นมันก็เลยมีเงินพอที่จะไปใช้หนี้แน่นอนว่าการปลดหนี้อยู่ในวิสัยที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเป็นผลงานของคุณทักษิณทั้งหมดอันนี้ก็ไม่น่าจะถูกนี่เป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์แล้วเรื่องนี้มันก็ผ่านการเวลามานะครับว่าฝั่งของคุณทักษิณก็เชื่อว่านี่คือผลงานคุณทักษิณฝั่งประชาธิปัตย์ก็บอกว่าเป็นเพราะพรรคประชาธิปัตย์ตั้งต้นเอาไว้ดีถึงสามารถใช้หนี้ IMF ได้เรื่องมันกลับมาเป็นดีเบตในสังคมไทยอีกครั้งหนึ่งก็คือปี 2556 ช่วงนั้นเป็นช่วงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับมีการจะกู้เงิน2ล้านล้านบาทเพื่อมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยนำเรื่องนี้กลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์เขามีการจัดทอล์กโชว์จากต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์ถึงกัญเชียงปูและเงินกู้ผลาญแผ่นดินคุณอภิสิทธิ์บอกเอาไว้ว่าวิกฤตต้มยำกุ้งรัฐบาลชวนหลีกภัยเนี่ยใช้เวลา3ปีในการฟื้นฟูมาได้และเริ่มทยอยใช้หนี้ IMF ได้คือในมุมคุณอภิสิทธิ์เนี่ยรัฐบาลชวนเป็นคนพลิกฟื้นเศรษฐกิจและเริ่มต้นในการใช้หนี้ IMF ก่อนส่วนคุณชวนเองพูดในเวทีเดียวกันนะครับก็บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลประชาธิปัตย์เองก็ได้ไปเจรจากับกรณีของสหรัฐอเมริกาเพื่อมีการปรับเงื่อนไขต่างๆนะครับแล้วก็คนที่ไปร่วมเจรจาด้วยก็คือคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ทำหน้าที่เป็นล่ามในการพูดคุยกับประธานาธิบดีบิลคลินตันให้เพราะฉะนั้นในมุมของคุณชวนเนี่ยก็ยืนยันว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์เองก็ไม่ได้ทำตาม IMF ไม่ได้ทำตามเงื่อนไขทั้งหมดนะครับก็ได้มีการพยายามเจรจา ปรับเงื่อนไขให้เหมาะสมแล้วคุณชวนน์อินทรโกมลสุดโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ในเวลานั้นก็พูดในเวลาใกล้เคียงกันนะครับ11กรกฎาคม2556นะครับโดยบอกว่าที่บอกกันว่าคุณทักษิณมีเงินไปใช้หนี้คืน IMF เนี่ยจริงๆก็เป็นเพราะผลงานของรัฐบาลชวนเป็นคนสะสมเงินเอาไว้ทำให้เมื่อรัฐบาลคุณทักษิณเข้ามาไม่กี่เดือนก็สามารถนำไปใช้คืน IMF ได้กรณีที่ระบุว่าไปใช้หนี้คืน IMF ก่อนกำหนดแล้วข้อเท็จจริงก็ไม่ใช่การใช้หนี้ก่อนกำหนดแต่สาเหตุมาเพราะว่ารัฐบาลคุณชวนไม่ได้กู้เงินครบตามกรอบ4ปีแต่กู้เพียงแค่3ปีนะครับเพราะเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องกู้เงินแล้วเพราะฉะนั้นการไปคืนเงินกู้ก่อนกำหนดจึงเป็นเรื่องที่มันเป็นผลมาจากผลงานของคุณชวนที่ทำเอาไว้นี่ก็เป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันเมื่อปี2556แต่ในปีเดียวกันนั่นแหละฮะช่วงปลายปี8ตุลาคม2556คุณทักษิณชินวัตรตอนนั้นมีการโพสต์ใน Facebook ถึงเรื่องของการสร้างสนามบินสุวรรณภูมินะครับตอนนั้นคุณทักษิณโพสต์กรณีศึกษาบอกว่าปี2544เนี่ยมีการเจรจากับญี่ปุ่นในเรื่องของการสร้างสนามบินสุวรรณภูมินะครับรัฐบาลก่อนหน้ามีการไปตกลงเงินกู้กับรัฐบาลญี่ปุ่นเอาไว้แต่ว่าแผนที่ออกแบบเอาไว้เนี่ยจะทำให้สุวรรณภูมิรองรับคนได้35ล้านคนคุณทักษิณบอกว่าไม่พอต้องปรับเป็น45ล้านคนแล้วญี่ปุ่นเขาก็กังวลว่าอ้าวเงินกู้ที่ตกลงจะกู้ญี่ปุ่นไว้จะกู้หรือเปล่านะครับก็เลยมีการคุยกันใหม่คุณทักษิณก็บอกว่าหลังจากนั้นก็ให้มีการประมูลใหม่แล้วก็วงเงินที่เคยกำหนดเอาไว้ถึง 54,000 ล้านบาทก็สามารถลดลงมาได้เหลือ 36,666 ล้านบาทแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยของการโพสต์ในครั้งนั้นคุณทักษิณอธิบายเรื่องการใช้คืนเงิน IMF นะครับโดยคุณทักษิณบอกว่าตอนที่ตัดสินใจว่าจะใช้หนี้คืนก่อนกำหนดเนี่ยหลายคนก็มาห้ามว่าทำไมจะต้องรีบไปใช้เดี๋ยวมันจะกระทบกับเงินสำรองของประเทศหรือเปล่าคุณทักษิณโพสต์ในตอนนั้นบอกว่าบังเอิญว่าผมมีประสบการณ์เป็นนักกู้เงินมาก่อนถ้าเราเป็นหนี้แล้วใช้คืนได้จะถือว่าเป็นลูกหนี้เป็นลูกค้าชั้นดีที่เขาจะให้กู้มากขึ้นอีกก็เลยสั่งให้ใช้หนี้ทั้งหมดนะครับที่สุดก็เลยเกิดการชำระหนี้ IMF ก่อนครบกำหนดถึง2ปีทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยดีขึ้นมากเงินก็เริ่มไหลเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นประเทศที่มีเงินฝากเป็นเงินตราต่างประเทศมากกว่าเงินกู้ต่างประเทศโดยรวมตัวเลขทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยก็สรุปได้ว่าคุณทักษิณก็ยังยืนยันว่านั่นคือผลงานของคุณทักษิณเช่นเดียวกันแล้วก็เช่นเคยครับเรื่องนี้มันก็ผ่านไปจนกระทั่งเข้าสู่การเลือกตั้งเมื่อปี2562วิวาทะเรื่องนี้มันกลับมาเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตกลงแล้วใครใช้เงินกู้ IMF กันแน่ฝั่งที่สนับสนุนคุณชวนเนี่ยก็ยังยืนยันประเด็นเดิมนะครับบอกว่าคือตั้งแต่คุณชวนเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไปใช้หนี้ตามที่พลเอกชวลิตเป็นคนไปกู้มามีการใช้มาเป็นระยะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณทักษิณจะมาใช้ตูมเดียวแล้วจบคุณชวนมีการออกนโยบายให้คนไทยช่วยกันรัดเข็มขัดช่วยกันประหยัดและก็สามารถทยอยใช้หนี้เงินกู้ IMF ได้จาก7ปีก็สามารถใช้ได้ระยะเวลาสั้นลงแต่คุณทักษิณก็เป็นคนมาปิดท้ายแล้วก็เคลมผลงานไปทั้งหมดส่วนฝ่ายนู้นคุณทักษิณก็อธิบายว่าจริงๆแล้วคุณชวนเนี่ยใช้หนี้ไปนิดเดียวนะครับสาเหตุที่ทำให้คุณทักษิณมีเงินใช้หนี้ IMF ได้เร็วขึ้นมาจากนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลคุณทักษิณที่มีการบริหารประเทศและทำให้เศรษฐกิจมันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมีการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมีการใช้นโยบายที่เรียกว่า Dual Track ก็คือทั้งระดับชาติและทั้งระดับท้องถิ่นด้วยที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตนี่คือมุมมองของคนที่สนับสนุนคุณทักษิณแล้วที่สุดเรื่องนี้ก็ไม่มีใครสรุปนะฮะใครสนับสนุนฝั่งใครถือหางข้างใครก็มองว่าคนนั้นแหละเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ใช้หนี้ IMF ได้เร็วๆนี้เองนะครับ9พฤษภาคมวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการโพสต์ย้อนหลังอดีตถึงผลงานของพรรคประชาธิปัตย์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจคุณนิพิษพูดถึงสถานการณ์ปลายปี2540นะครับโพสต์ Facebook บอกว่ารัฐบาลชวนหลีกภัยเข้ามาเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วก็ไปกู้เงิน IMF ตอนรัฐบาลชวนหลีกภัยเข้ามา GDP ติดลบรุนแรงถึง 10.5% ตอนนั้นผมจำได้ว่ารัฐบาลแก้ปัญหาที่ฐานรากด้วยการจ้างงานและกู้เงินจากญี่ปุ่นที่เรียกว่ามิยาซาวะให้ชาวบ้านทำงานเราเห็นชาวบ้านซ่อมวัดทาสีโรงเรียนขุดลอกแหล่งน้ำตัดหญ้าริมถนนคุณทาริน นิมมานเหมินทร์รัฐมนตรีคลัง ก็นำประเทศออกจากวิกฤตต้มยำกุ้งใช้หนี้ IMF ได้เร็วกว่าที่กำหนดเอาไว้ผมจำได้ว่าตอนออกไป GDP โตเป็นบวกถึง 4.6% นี่แหละฮะเร็วๆนี้เลยครับเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมามุมมองของคนพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณนิพิษซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคก็ยังเชื่อว่าเราใช้หนี้ IMF ได้เพราะผลงานของคุณชูหลีกภัยผลงานของคุณทารินนิมมานเหมินเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้คงไม่มีบทสรุปจริงๆครับแล้วแต่คุณจะมองจริงๆแต่อยากจะให้ดูมุมมองทัศนะของคุณธนงพิทยะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ในช่วงที่ต้องลอยตัวค่าเงินบาทในรัฐบาลพลเอกชวลิตนะครับคุณธนงให้สัมภาษณ์อาจารย์ปกป้องจันทร์วิทย์ในซีรีส์เดียวกับคุณทารินนั่นแหละฮะ15ปีหลังวิกฤตต้มยำกุ้งคุณธนงพูดในช่วงหนึ่งบอกว่ายกตัวอย่างง่ายๆวิกฤตค่าเงินบาทพอลอยตัวเสร็จทุกอย่างมันก็ถูกลงส่งออกเพิ่มขึ้นปีแรกเรากำไรมาทันที 14,000 ล้านเหรียญปีที่2 12,000 ล้านเหรียญปีที่3 30,000 ล้านเหรียญเพราะฉะนั้นในสมัยคุณทารินท่านเลยคุยได้ว่าเศรษฐกิจกลับมาแล้วแต่จริงๆมันเกิดจากค่าเงินบาทมันถูกส่วนคุณทักษิณชินวัตรที่พูดในตอนนั้นบอกว่าอีก5ปีจะใช้หนี้หมดแล้วท่านก็คุยได้แต่จริงๆแล้วเกิดจากการลอยตัวค่าเงินทำให้สินค้ามีความสามารถในการแข่งขันเพราะถูกลงแต่ยังไม่ใช่ความสามารถการแข่งขันที่แท้จริงอย่างน้อยที่สุดทำให้ราคาสินค้าถูกลงในระยะหนึ่งค่าเงินบาทต่ำลงมาถึง40กว่าบาทต่อดอลลาร์สหรัฐทำให้ทุกคนอยากมาเที่ยวเมืองไทยเพราะราคาถูกตรงนี้จึงทำให้เรากลับมาเร็วมากเพราะการลอยค่าเงินช่วยเศรษฐกิจได้เร็วมากเพราะฉะนั้นนี่คือมุมมองของคนที่มองย้อนกลับไปครับว่าตกลงแล้วมันมีปัจจัยอื่นด้วยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวกลับมาได้เร็วและถ้าจะบอกว่าเพื่อความเป็นธรรมถามว่ารัฐบาลคุณชวนได้ทำอะไรบางอย่างเพื่อทำให้เราใช้หนี้เร็วขึ้นด้วยหรือไม่ก็ใช่ครับคุณทักษิณเป็นคนใช้หนี้ IMF จนหมดใช่หรือไม่ก็ใช่ครับแต่รายละเอียดตรงนั้นขึ้นอยู่กับความทรงจำของแต่ละคนบางคนอาจจะมีบาดแผลจากนโยบายของคุณชวนกับคุณทารินบางคนมองว่าสิ่งที่ทำไปถูกต้องแล้วบางคนก็มองว่าการที่คุณทักษิณตัดสินใจใช้หนี้เร็วเกินไปและเราต้องไปเสียค่าปรับจากการที่ไม่ใช้หนี้ตามกรอบเวลาที่เขากำหนดเอาไว้มันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าเพราะถ้าปล่อยไปอีกเศรษฐกิจไทยตอนนั้นมันจะโตขึ้นเงินที่คุณจะต้องออกไปใช้หนี้และเสียค่าปรับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเสียค่าปรับสูงถึงขนาดนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองจริงๆครับว่าตกลงแล้วใครเป็นคนใช้หนี้ IMF และใครเป็นคนทำให้ประเทศได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์กันแน่ทีนี้กลับมาสู่ภาวะปัจจุบันสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อก็คือการกู้เงินของรัฐบาล1ล้านล้านบาทนะครับที่สุดที่ตามกระแสข่าวที่ออกมาบอกว่าจะกู้ต่างประเทศสัก 20% ที่สุดแล้วจะกู้ใครและวงเงินรวมทั้งหมด1ล้านล้านบาทกู้แล้วจะต้องใช้เวลาใช้คืนนานแค่ไหนสำคัญที่สุดก็คือกู้มาแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรที่บอกว่า1ล้านล้านบาท6แสนล้านบาทจะไปเยียวยาประชาชนจะไปลงด้านสาธารณสุขแต่อีก4แสนล้านบาทยังเป็นคำถามใหญ่มากเพราะบอกแค่เพียงว่าจะไปฟื้นฟูประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจแต่ยังไม่มีใครเห็นเลยครับว่า4แสนล้านบาทรัฐบาลนี้จะเอาไปใช้ทำอะไรและเป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านเขารออยู่แล้วว่าเปิดสภาเมื่อไหร่เขาจะเตรียมอภิปรายเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่ครับ